โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเคลมสินค้านะครับหรือการรับประกันสินค้านะครับอันนี้ในที่นี้ผมพูดขอในเป็นภาพรวมของการเคลมแล้วกันนะครับในบริษัทที่ผมทําหรือตําแหน่งที่ผมทําเนี่ยการเคลมนะครับเราจะดูสินค้าจากอะไรนะครับคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเคลมสินค้าที่ผมทำนะครับเวลา JAB ส่งมาหรือร้านค้าที่เป็นข้อค้าคนกลางส่ง Power Bank มาเช่น Inloop หรืออะไรพวกนี้ครับมาเคลมนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะดูนะครับก็คือ1มันจะมีสติ๊กเกอร์ของทางบริษัทนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้นะครับผมคือถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อไปตามร้านนะครับตามร้านนะผมพูดนะตาม JB มันจะมีสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยสติ๊กเกอร์วอยประกันแต่ร้านตู้ผมก็เคยเห็นนะมีสติ๊กเกอร์วอยประกันทางร้านก็จะบอกว่าห้ามฉีดหรือห้ามลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นวอยนะครับเป็นวารันตีการรับประกันนะครับไอ้พวกถ้าการติ๊กหายอ่ะมันสามารถหยุ่นยวนกันได้นะครับ2นะครับสิ่งที่ผมนะครับแนะนำเลยนะครับ power bank ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น e-loop หรืออะไรก็ตามนะครับพยายามอย่าให้มันหล่นนะครับผมมันก็เหมือนโทรศัพท์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าผมผิดพลาดประการใดผมขออภัยนะครับแต่เท่าที่ผมเจอมานะครับคือ power bank หล่นนะครับมันใช้ไม่ได้ดีเหมือนแต่ใหม่ๆหรอกเหมือนโทรศัพท์อะครับเราพยายามหาเคสอะไรพวกนี้มาใส่นะครับเพื่อป้องกันการตกกระแทกนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับกันหน้าจอแตกเวลาแตกคือแตกกระจกก่อนแต่พอแบงค์เนี่ยครับพยายามครับอย่าทําร่วงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผมว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะถ้าผมผิดพลาดประการใดผมขออภัยนะครับผมคือเวลามันหล่นเนี่ยแผงวงจรเนี่ยครับมันทําให้บางทีมันเชื่อมามันหลุดนะครับผมอย่าง E14 อย่างเงี้ยบางทีมันมีหล่นนะครับหล่นบางทีก็ทําให้ฝามันเปิดนะครับบางทีมันก็ทําให้เป็นสาเหตุส่วนของอาการแบตบวมนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับผมก็พยายามอย่าทําร่วงนะครับเพราะทําร่วงทางฝ่ายเคมก็อาจจะไม่รับนะครับก็อย่างบริษัทผมเนี่ยมันก็จะมีระบุชัดเจนว่าพอแบงค์ที่เคมมาห้ามนะครับห้ามมีรอยหล่นเล็กน้อยรอยข่วนนะครับใช้งานตามปกติได้นะครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงกับว่าสมมติ E14 มาเป็นรอยบุบกระแทกของเหล็กเงี้ยมาข้างๆเงี้ยเป็นรอยลึกอย่างเงี้ยครับบางทีก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ผ่านการเคลมนะครับเพราะว่าเราใช้งานผิดวิธีนะครับมันจะเสียไปเปล่าๆนะครับก็เคยมีหลายเคสนะครับถามว่าทําไมมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่าไม่ make sense นะครับคือของมันใช้ทุกวันนะครับจะให้ไม่หล่นอะไรอ่ะไม่ให้หล่นเลยมันเป็นไปไม่ได้ผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจทุกคนนะครับผมก็เป็นนะครับแต่เราคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้ามันหล่นทีหนึ่งอ่ะนะครับผมมันก็ไม่คุ้มนะครับผมพยายามอย่าทำร่วงหาซองเซิงอะไรมาใส่นะครับผมเหมือนโทรศัพท์อ่ะนะครับผมเพราะว่ามันทำร่วงทีหนึ่งอ่ะมันก็แบตบวมนะครับถามว่าบวมระเบิดไหมมันไม่ระเบิดครับถ้าระเบิดป่านนี้มันระเบิดผมโดนระเบิดไปนานแล้วเพราะว่าบางทีลูกค้าส่งมาเคลมนะครับ E14บวมเป่งบวมไปเลยนะมันเป็นแบตลิเธียม2แผ่นวางประกบกันนะบวมเป่งเลยนะผมก็คือนะครับแบตบวมก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บนะครับบางทีเราเก็บในที่ชื้นเกินไปนะครับหรือร้อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้แบตภายในบวมความรู้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับสามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็การรับประกันครับจะดูว่ามีรอยไหมรอยตกกระแทกรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยขนแมวนะครับก็ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าบางทีหล่นมามุมอย่างเงี้ยสั่นปุ๊บหล่นปุ๊บนะครับบางทีทําให้พวกอุปกรณ์ระบบไฟภายในเนี่ยช็อตนะครับถามว่าเคยมีไหมมีนะครับบางทีหล่นมาเนี่ยพอร์ตหลุดก็มีนะครับอย่างนี้ E14นะครับอย่างเงี้ย E29อะครับ E29มันหนักนะครับตัวหนึ่งหนักเกือบครึ่งโลอะหล่นทีหนึ่งนะครับเคยเจอนะครับคือหล่นทีหนึ่งมุมข้างแตกฝาบุบบี้นะครับผมพอบี้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเหล็กตัวนี้ไปดันแบตทําให้แบตมันบวมนะครับคือก็อยากจะแนะนำนะครับอย่าพยายามทําร่วงอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ผมทําเคมส่งทางโรงงานอีลูปเลยต้องขีดค่าทิ้งออกไปนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรับประกันหรือการเคลมประกันสินค้านะครับที่ผมทำมานะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับการเคลมประกันนะครับหลักๆเลยนะครับคืออย่าทำร่วงนะครับ
ถ้ามีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคนะครับยังไงก็ผ่านประกันได้อยู่แล้วทำ JB อะไรพวกนี้ครับผมเขาผ่านได้อยู่แล้วแบตบวมอะไรพวกนี้มันก็ต้องดูว่าบวมเนี่ยเกิดจากอะไรบวมจากหล่นเงี้ยมันก็ถ้าบวมปุ๊บมีรอยหล่นมาได้หล่นเล็กน้อยไม่อะไรนะครับสามารถเคลมได้แต่ถ้าหล่นมาปุ๊บมีรอยโอ้โหแบบบี้เลยนะครับอันนั้นก็คือไม่สามารถเคลมได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดสำหรับการเคลมสินค้าหรือการรับการสินค้าส่วนเรื่องการซ่อมนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการด้านซ่อมนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเม้นเข้ามาถามว่าสามารถซ่อมได้ไหมซึ่งผมดูในคลิป YouTube ช่องอื่นเขาบอกว่าพอแบงค์เสียอย่าทิ้งนะครับสามารถนำมาซ่อมได้อันนั้นก็ต้องเป็นแนะนำไปถามช่องนั้นครับว่าซ่อมยังไงเพราะผมก็ซ่อมเป็นถามจริงความเป็นจริงมันซ่อมได้ไหมมันก็แกะซ่อมได้นะครับบางทีรูชาร์จเสียอย่างเงี้ยก็ไปหาร้านนะครับให้เขาเปลี่ยนไอ้รูชาร์จตัวเนี้ยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไหนก็ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือใครที่ใจดีก็ฝากกดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม